ันนี้นะครับหัวจับตะหวานที่ว่ามันแกว่งนะครับอันนี้ผมลองดูแล้วอันนี้ผมคลายแบบล็อกไม่แน่นนะมันก็จะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กงี้เห็นไหมซึ่งเราลองล็อกแน่นแบบเฉียงๆนะให้มันเอียงไปทางนี้นิดๆนะครับผมลองจับเดี๋ยวล็อกเนี่ยมันแกว่งอยู่นะแล้วก็ล็อกแบบเอียงๆนี่ดูมันก็จะแกว่งไม่ตรงยังไงก็ไม่ตรงทีนี้ผมคลายล็อกใหม่ทีนี้ผมตั้งให้มันตรงก่อนกะด้วยสายตาก็ได้ครับอันนี้เพราะมันก็ไม่ได้เท่าไหร่ประมาณนี้อ่ะนี่ยังไม่ตรงอ่ะเดี๋ยวนะคลายอันนี้ผมล็อกให้มันตรงนะครับก็จะนิ่งกว่าเมื่อกี้ระดับหนึ่งลองเปิดเครื่องดูเห็นไหมครับไม่แกว่งละไอ้ปลายที่เห็นแกว่งนิดเพราะมันยาวออกมาเยอะนะครับแต่ดูที่หัวตรงนี้นะฮะทีนี้ที่ว่าทำไมมันแกว่งที่ว่าทำไมมันดุกดิกดุกดิกได้อันนี้ผมมาลองดูแล้วหัวจับเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ดอกสว่านไว้ยังไงเราคลายหัวจับสว่านออกนะครับแล้วเราก็ล็อกแบบไม่มีดอกสว่านนะครับนี่ผมล็อกแบบไม่มีดอกสว่านนะยังไงมันก็ดุกดิกเพราะว่าผมดูกลไกข้างในแล้วมันเป็นแหวนเนี่ยยังไงมันก็ดุกดิกดุกดิกได้คือถ้าเราใส่ดอกสว่านมันจะขยับไม่ได้เพราะว่าข้างในมันเป็นแหวนอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวถอดให้ดูเห็นไหมเกี่ยวยาวจิ้มถอดไปเลยมันเป็นแหวนโค้งซึ่งถ้าไม่มีสว่านใส่ไว้อยู่อ่ะเนี่ยมันเป็นแหวนทรงโค้งเนี่ยมันก็จะดุกดิกดุกดิกดุกดิกไปมาได้เพราะว่ามันทำให้ไอตัวโค้งเนี่ยส่วนเทเปอร์เนี่ยมันไปดันกับไอสามจับฉะนั้นถ้าเราใส่แต่หัวจับอย่างเดียวอย่างนี้ขายจนสุดล็อกแน่นขายจนสุดขายสุดละตึงมือละถ้ามันได้ศูนย์มันก็ไม่ดุกดิกนะดุกดิกได้นิดหน่อยทีนี้ผมลองใส่ดอกสว่างเข้าไปดูผมจะใส่ดอกสว่างเข้าไปดูแทนหลุดหัวมันหลุดใส่กลับก่อนทีนี้ผมจะลองใส่ดอกสว่านเข้าไปดูนะครับทีนี้ลองแบบมีดอกสว่านแล้วก็ล็อกดอกสว่านแล้วกดเข้าไปลึกๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ามันห่างแกนมากมันจะแกว่งนี่ผมล็อกหัวดำก่อนล็อกหัวดำก่อนนะครับแล้วค่อยไขอันนี้ลงมา
ี่ใส่ดอกสวรรค์ละไขตึงมือละทีเนี้ยมันจะดุกดิกไม่ได้ละเพราะว่ามันเหมือนกับว่าข้างในอ่ะมันมีร่องให้แกนดอกสว่านเนี่ยลงมาดันไอแหวนด้วยครับแต่ถ้าเราล็อกเพียวๆไม่มีดอกสว่านใส่อ่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็จะแกว่งอันนี้ผมลองเนี่ยหัวจับไม่แกว่งนะครับดูที่หัวนะเห็นไหมประมาณนี้ครับผม